่าราชการจังหวัดชลบุรีหลังจากรับตำแหน่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรและพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอพนัสนิคมหลังจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนายธวัชชัยศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีหลังจากเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นวันที่2ได้เข้าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลากลางจังหวัดและอัญเชิญพระพุทธมุนีศรีประชานาถไว้ในห้องปฏิบัติงานเพื่อความเป็นสิริมงคลและเซ็นแฟ้มงานเป็นการเริ่มปฏิบัติหน้าที่จากนั้นได้ลงพื้นที่ในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชโลธรตำบลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันทร์และการระบายน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรตำบลท่าบุญมีอำเภอเกาะจันทร์ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาพร้อมด้วยนางสาวประภัสราศรีทองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีนายนริศนิรามัยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนายอำนาจเจริญศรีปลัดจังหวัดชลบุรีนายอำเภอเกาะจันทร์นายอำเภอพานทองหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังบรรยายสรุปถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวงรัชโลธรสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอพนัสนิคมอำเภอพานทองและติดตามสถานการณ์น้ำการระบายน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรที่บริเวณสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำจากนั้นได้เดินทางไปยังชุมชนหน้าวัดเนินสังสฤทธิ์ดารามหมู่ที่1ตำบลไร่หลักทองอำเภอพนัสนิคมและศาลาประชาคมหมู่บ้านตำบลบัดหลวงอำเภอพนัสนิคมซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยสืบเนื่องจากอิทธิพลของพายุโนรูส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ประกอบกับมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งเกิน180ทำให้จำเป็นต้องมีการระบายน้ำโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรระบายน้ำที่ปริมาณ 11,974,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือคิดเป็นวันละ 1,030,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันส่งผลกระทบให้น้ำในพื้นที่มีปริมาณมากเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอพนัสนิคมอำเภอพานทองอำเภอบ้านบึงและอำเภอเมืองชลบุรีในปัจจุบันหลายพื้นที่สถานการณ์น้ำนั้นเริ่มคลี่คลายลงคงเหลือพื้นที่ที่ตำบลบ้านช้างตำบลหนองขยาดตำบลหัวถนนตำบลนามะตูมตำบลทุ่งขวางตำบลวัดโบดและตำบลไร่หลักทองอำเภอพนัสนิคมที่ยังคงมีน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนอยู่และพื้นที่การเกษตรโดยมวลน้ำหลักอยู่ที่ตำบลไร่หลักทองซึ่งในเบื้องต้นทางอำเภอพนัสนิคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสูบน้ำพร้อมกับแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการแจกกระสอบทรายแจกถุงยางชีพขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชรวมทั้งมีกำลังทหารจากกองบัญชาการช่วยรบที่1เข้าช่วยเหลือประชาชนยกสิ่งของขึ้นที่สูงอีกด้วยทั้งนี้หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่คาดว่าสถานการณ์น้ำนั้นจะคลี่คลายภายในระยะเวลา4วันถึง7วันวันนี้เราก็มาดูเรื่องปริมาณน้ำที่เราห่วงกันว่าตอนนี้ฝนอาจจะเบาลงแต่น้ำที่ระบายจากอ่างคลองหลวงเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้อ่างคลองหลวงมีความจุของน้ำเนี่ยความจุทั้งหมด128ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้มีความจุประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งทางอ่างก็ทยอยปล่อยวันละไม่เกิน1ล้านลูกบาศก์เมตรที่ปล่อยอย่างนั้นเพื่อทยอยแล้วไม่ให้มีผลกระทบกับชาวบ้านมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเราก็ได้ไปประชุมติดตามว่าในการปล่อยน้ำเนี่ยชาวบ้านได้รับผลกระทบอย่างไรหรือไม่นะครับซึ่งจากภาพรวมเนี่ยเรื่องการปล่อยน้ำจากคลองหลวงก็ยังไม่ได้มีปัญหามากนักเพราะว่าเราทยอยปล่อยแต่สิ่งที่เราเป็นห่วงคือน้ำที่ท่วมขังหลังจากที่เกิดฝนตกหนักเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาเนาะตกร้อยกว่ามิลเนี่ยซึ่งในอำเภอพนัสนิคมได้รับผลกระทบนะครับเกาะจันไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะครับพนัสนิคมกับพานทองนะครับซึ่งน้ำก็
ท่วมไปทั่วเลยนะท่วมทุ่งเลยนะซึ่งบางจุดก็ท่วมเส้นทางการจราจรเข้าภายในหมู่บ้านนะครับซึ่งเราได้สรุปภาพรวมในจุดต่างๆที่น้ำได้ท่วมแล้วซึ่งณปัจจุบันเนี่ยบางจุดก็น้ำระบายไปหมดแล้วบางจุดที่ยังเหลือที่เราไปดูวันนี้ก็คือที่ไร่หลักทองตำบลหลักทองและที่เราอยู่ที่นี่คือตำบลคลองหลวงวัดหลวงนะซึ่งที่ไร่หลักทองเนี่ยประชาชนบอกว่าเมื่อวานน้ำเยอะกว่านี้นะฮะวันนี้ลดประมาณเกือบศอกแล้วนะครับก็คาดว่าน้ำก็ทยอยมาปลายทางซึ่งก็คงจะมาที่วัดหลวงแห่งนี้ซึ่งวันนี้ผมท่านนายกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านกับผู้นำพื้นที่นะครับก็ได้มาดูกันนะครับว่าผลทบตรงนี้ซึ่งเราถ้าฝนตกหนักเนี่ยเราก็ทุกปีนะครับซึ่งเราก็ได้คุยกับทางชลประทานกับทางกรรมการจังหวัดแล้วว่าในระยะยาวเนี่ยเราจะแก้ปัญหากันอย่างไรซึ่งเรามีปัญหาว่าพอมาถึงคลองหลวงเนี่ยน้ำจะข้ามไปพานทองก็ติดถนนติดน้ำไปด้วยความล่าช้านะครับทำให้น้ำมันการขังน้ำท่วมขังน้ำนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องมาคุยในระยะยาวนะครับพร้อมกับน้ำที่มาจากที่อื่นด้วยอย่างที่มาจากปากแดงมันก็มาผสมกันที่นี่นะครับทำให้นี่ได้ผลกระทบในที่ลุ่มก็มีการท่วมขังนะครับที่เราอยู่เนี่ยจากที่สูงหน่อยนะครับซึ่งในระยะยาวผมก็มีนโยบายที่จะคุยกันให้เป็นรูปธรรมว่าเราจะทำอย่างไรที่จะหนึ่งจะเบี่ยงทางน้ำสองทำแก้มลิงเพื่อรับน้ำเอาไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือสามเราจะบูรการระหว่างคลองฝั่งซ้ายฝั่งขวาที่พาดผ่านเข้ามาว่าจะทำความเข้าใจกับชาวบ้านได้ยังไงว่าการปล่อยน้ำหรือน้ำที่มาจากธรรมชาติเนี่ยอะไรที่ทำให้ชาวบ้านเกิดผลกระทบนะครับอันนี้ก็เป็นข้อหารือที่เราคุยกันนะครับจริงๆแล้ววันนี้ที่สุดจริงๆก็คือเรามาให้กำลังใจกันมากกว่าถึงเราดูพยากรณ์อากาศแนวโน้มแล้วเนี่ยน้ำก็จะลดลงจะเข้าสู่ว่าปกติก็ประมาณผมว่าไม่น่าจะเกินอาทิตย์เนาะแต่เราก็มาให้กำลังใจกันแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยวันนี้ก็จะนำไปเป็นบทเรียนในการแก้ปัญหาระยะยาวต่อไปครับก็อย่างที่บอกทางฝ่ายของป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเองท่านก็ติดตามข้อมูลข่าวสารทุกวันนะครับแล้วก็สถานการณ์การพยากรณ์อากาศนะครับแนวโน้มของการเดินทางของน้ำนะครับวันนี้ถึงไหนนะครับผลกระทบที่ชาวบ้านได้รับน้ำเริ่มเน่าเสียหรือยังนะครับมีการเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ไฟฟ้าลัดวงจรหรือจากงูจากสิ่งที่สัตว์มีพิษต่างๆซึ่งเราก็ติดตามตลอดณปัจจุบันก็ยังไม่ได้เกิดปัญหานั้นแต่เราก็เฝ้าระวังไม่อยากให้มันเกิดปัญหานั้นขึ้นมาอีกนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราก็ต้องติดตามต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับ News 24วิสานชลบุรีภาพข่าวเดลราทิพย์ศรีรายงาน